サイヤ人に。สวัสดีครับผมหน้าสั่นเกมเมอร์ไม่เจอกันนานเลยครับวันนี้ผมมาอัดวิดีโอเกี่ยวกับคีย์บอร์ด RK 61แล้วกันก็คือมันได้รับกระแสมาจากAdBigถ้าผมจำไม่ผิดนะAdBigเนี่ยเอามาทดลองว่าคีย์บอร์ดราคา1,000เนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนซึ่งปรากฏว่ามันเจ๋งอยู่แล้วครับตามที่ผมเคยรีวิวไว้นะซึ่งตัวมันเนี่ยก็เจ๋งในราคาของมันซึ่งวันนี้ผมมาคัสตอมให้ดูบางคนเนี่ยถามมาเยอะมากเลยส่วนปัญหาต่างๆเนี่ยผมปักโพสต์ไว้แล้วช่วยเข้าไปดูในนั้นด้วยแล้วกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาเอาให้ดูว่าไอ้คีย์บอร์ด RK61 เนี่ยมันสามารถคัสตอมอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่2ที่ผมซื้อมาซึ่งตัวแรกเดี๋ยวแป๊บนึงขอหาก่อนฟึบนี่เป็นตัวนี้นี่ครับเป็นสีม่วงที่ผมมาทำสีนี่ครับมันเป็นบูสวิตทีนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยตอนนั้นเนี่ยใช้บูสวิตเล่นใช่ไหมแล้วมันเสียงดังครับเพราะมันเสียงดังเนี่ยมีปัญหาก็เลยไปสั่งนี่มาไปสั่งคีย์แคปเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่คีย์แคปตัวสวิตตัวสวิตไปสั่งสวิตมาเป็นเลสสวิตครับของโอเตมุแล้วต้องขอบอกก่อนว่าคีย์บอร์ดตัวเก่าผมเนี่ยทั้งเซตมาเลยนะบูสวิตอ่ะมันเป็นโอเตมุหมดเลยครับแต่ทีนี้เนี่ยพอพักหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นมัวโน่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมจำชื่อมันไม่ได้พักหลังๆจะไม่ใช่โอเตมุและบางคนก็ได้โอเตมุบางคนก็ไม่ใช่นะส่วนตัวผมมองว่าโอเตมุอ่ะเจ๋งกว่าทีนี้ตัวเนี้ยเนี่ยไอ้ที่ผมกำลังเอามาวางอยู่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยสั่งมาใหม่ตัวที่2เพราะว่าไอ้ตัวนั้นผมทำพังผมซื้อนี้มานี่ผมซื้อตัวนี้มาครับซื้อตัวนี้มาจะเอามาเปลี่ยนทีนี้เนี่ยตอนเปลี่ยนเนี่ยมันต้องใช้ระบบบัตรกีครับบัตรกีคือมันจะมีขาของมันใช่ไหมแล้วมันก็จะมีตะกั่วเชื่อมไว้เราจะต้องบัตรกีมันออก2จุดครับแล้วก็ดึงคีย์แคปออกซึ่งตัวดึงคีย์แคปเนี่ยมันก็จะมีตัวดึงอยู่นี่มันจะมีตัวดึงมันคืออันนี้นี่คือนี้ครับทีนี้เวลาบัตรกีเสร็จเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อย่างนึงให้ดูก่อนมันจะเป็นอุปกรณ์ตัวดูดบัตรกีครับไม่ใช่ตัวดูดบัตรกีตัวดูดตะกั่วซึ่งทำไมต้องมีเพราะว่าพอเราบัตรกีเสร็จแล้วเนี่ยตะกั่วเนี่ยมันจะค้างครับพอตะกั่วมันค้างเนี่ยคุณจะดึงสวิตช์ไม่ออกครับทีนี้วิธีแก้ก็คือจะต้องมีอันนี้ครับเห็นไหมนี่อันนี้นี่สั่งมาจาก Shopee จำไม่ได้แล้วกี่บาทเซิร์ชไปได้เลยครับว่าที่ดูดตะกั่วนี่วิธีใช้ของมันก็คือนี่ครับกดตรงนี้ลงไปกดลงไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาตัวเนี้ยพอบัตรกีเสียตัวเนี้ยไปจี้แล้วก็กดปุ่มมันจะเด้งปึ๊บมันจะดูดตะกั่วไปครับมันค่อนข้างที่จะยากนิดนึงต้องใช้สกิลนิดนึงทีนี้พอบัตรกีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ระวังไปทำตัวปิ้นแผงวงจรเนี่ยมันขาดมันก็เลยช็อตมันช็อตเสร็จปุ๊บมันรวมไปหมดเลยกดอะไรไม่ได้เลยครับแต่เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดคือตัวฟังก์ชันเนี่ยมันค้างคือมันรวมไปเลยสรุปคือเจ๊งครับก็เลยสั่งตัวนี้มาเป็นเลสสวิตทีนี้ก็เลยมาแก้มือลองทำแก้มือดูค่อยๆทำ
ใจเย็นๆครับใช้บัตรกีแบบดีๆหน่อยถ้าบัตรกีตามร้าน20บาทเนี่ยไม่แนะนำครับไปหาซื้อที่แบบราคามัน100-200ประมาณนั้นน่ะดีกว่าทีนี้พอบัตรกีเนี่ยมันจะต้องมีของชิ้นนี้ด้วยโอเคนี่ของชิ้นนี้คืออะไรอันนี้เขาเรียกว่าน้ำยาประสานครับนี่เวลาบัตรกีเนี่ยต้องใช้อันนี้ใช้อันนี้เชื่อมเอาบัตรกีเนี่ยเอาหัวแร้งเนี่ยจิ้มแล้วก็ไปบัตรกีครับมันจะทำให้ติดได้ดีขึ้นอ่ะทีนี้ที่ผมจะบอกก็คือเจ้าตัวเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้หมดเลยได้ทั้งแผงเลยอยู่ที่คุณจะมีความพยายามมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองส่วนคนที่ถามว่าพี่ครับเจ้าตัวเนี้ยเป็นฮอตสวอปไหมสวอปหรือสวอปหรืออะไรนี่แหละผมเรียกไม่ถูกก็คือเอาง่ายๆมันเป็นตัวที่ไม่สามารถดึงตัวนี้ไม่สามารถดึงสวิตช์ออกมาได้เลยคุณจะต้องบัดกีมันออกโอเคนะโอเค61ไม่สามารถดึงสวิตช์ออกได้เลยดึงตัวเนี้ยไม่ได้แต่ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับ RK61 เปลี่ยนได้ทำไมผมบอกเปลี่ยนได้นี่ไงผมเปลี่ยนมาแล้วนี่เห็นป่าวผมเอาของบูสวิตช์มาใส่ซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยเป็นของเป็นของเลดหมดเลยสวิตช์จริงๆตัวเนี้ยมันเป็นของฮวนโน่มั้งถ้าจำไม่ผิดนะชื่อมันประมาณนี้นี่มันเป็นตัวนี้มันเป็นสีดำอันนี้นี่นี่เลดสวิตช์สีดำมันคือฮวนโน่ครับทีนี้เนี่ยใช้ไปเนี่ยมันอยากได้ฟิลบูสวิตช์เหมือนเดิมก็เลยบัตรกีมันกลับมาก็คือไปเอาของอันเก่านี่แหละที่เห็นโบ๋ๆนั่นผมเอามาใส่นี่มันก็จะเป็นนี้ผมใส่ไปที่ตัว WASD ก็คือไว้เล่นเกม FPS นั่นแหละมันจะได้แบบได้ฟิลลิ่งหน่อยเดี๋ยวโอเคโทษทีผมขอโทษทีครับนี่มันเป็นอย่างนี้อ่ะสวิตช์เนี่ยของฮูโน่เนี่ยมันจะเป็นสีดำแบบนี้ก็คือตรงตัว G ที่ผมถอดมาส่วนอันเนี้ยเป็นของโอเตมูครับโอเตมูจะเป็นสีขาวแบบนี้นะโอเคแล้วมันก็จะเป็นบวกแบบนี้มันจะมีสี่เหลี่ยมล้อมรอบส่วนของฮูโน่เนี่ยที่ผมว่ามันไม่ดีมันเป็นแบบนี้เห็นปะวะไม่เห็นนี่มันเป็นแบบนี้ไม่มีสี่เหลี่ยมล้อมรอบผมคิดว่ามันไม่ดีผมว่าโอเตมูดีกว่าทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเอาของออริจินอลมาเลยก่อนนี่โอเคถ้าได้ยินเนี่ยจะเห็นความแตกต่างฮูโน่เงียบกว่าโอติมุจะดังกว่าเพราะอะไรมันถึงเงียบกว่าเพราะว่าทุกคีย์เนี่ยในคีย์บอร์ดตัวเนี้ยผมลูปมันไว้หมดเลยใช่ผมทาจาระบีแล้วก็ใช้ซุปเปอร์ลูปอะฉีดทุกอันเลยครับทำหมดเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ทำมันก็เลยจะเสียงดังกว่ามันก็ถามว่าเสียงมันลดเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากครับทีนี้ที่ผมจะให้ดูเนี่ยก็คือว่าความแน่นความแน่นผมว่าโอเตมูเนี่ยทำได้ดีกว่าเยอะเลยความรู้สึกผมนะแต่บางคนอาจจะคิดว่าไอ้ตัวฮูโน่เนี่ยน่าจะดีกว่าแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมว่าโอเตมูดีกว่าให้มาฟังเสียงดีกว่าว่าเลสสวิตเนี่ยมันเงียบแค่ไหนถ้าเกิดคุณเอาไปลูปแบบผมนะลูปแล้วแล้วก็นี่แบบนี้ด้วยเห็นยางวงกลมๆมากมันจะช่วยซับเสียงครับแล้วก็ทำให้กดเนี่ยมันนิ่มขึ้นผมใส่ไปทั้งหมด2อันนะนี่ใส่ไป2วงใส่วงเดียวก็ได้แต่ทีนี้ข้อเสียของมันคือมันจะทำให้ไฟที่มันส่องขึ้นมาจากตัวคีย์แคปเนี่ยจางนิดนึงมันจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่มาเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่ามันแตกต่างแค่ไหนอันนี้คือทุกตัวเนี่ยเป็นฮูโน่หมดเลยนะเป็นฮูโน่หมดมีเป็นโอเตมุอยู่ประมาณกี่ปุ่มวะมีนี่ปุ่มหนึ่งแล้วก็ตัว V ตัว V ปุ่มหนึ่งนี่แล้วก็เป็นบูสวิต WASD ครับที่เป็นโอเตมุนอกนั้นเป็นฮูโน่หมดเลยนะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันอันนี้ของโอเตมุเห็นไหมไอตัวโมโน่เนี่ยมันเงียบกว่าเพราะว่าผมลูบมันเรียบร้อยแล้วผมลูบแล้วก็ทำให้มันลื่นอ่ะคือมันไม่ปืดอ่ะมันเลยนิ่มกว่าแต่ถ้าถามเสียงเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นโมโน่ครับเบาสุดสำหรับฮูโน่กับโอเตมูนะฮูโน่มันน่าจะเบากว่าทีนี้เดี๋ยวเรามาฟัง
บูสวิตที่ผมใส่เข้าไปซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะชอบเงียบๆแต่อยากได้แบบลั่นๆบางปุ่มประมาณนั้นทำแบบผมเลยเปลี่ยนสวิตเอาส่วนวิธีทำเนี่ยไม่ได้อัดคลิปไว้แต่ก็สามารถไปเปิดดูได้มีคนทำไว้แล้วครับซึ่งมันใช้วิธีเดียวกันหมดเลยคือการปัดกีออกแค่นั้นเองง่ายๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงปุ่มของโอติมูกันนี่คือบูสวิตของโอเตมูนะครับลั่นผมบอกเลยโคตรมันนี่คือเลสสวิตของโอเตมูนี่คือเลสสวิตของฮัวโน่ถ้าใครชอบเงียบๆเนี่ยจริงๆฮัวโน่มันก็ดีมันก็ได้ครับแต่ทีนี้ผมไม่ชอบเลยผมเซ็งตรงผมอยากได้โอเตมุเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่าตัวเก่าผมเป็นโอเตมุไงทีนี้เดี๋ยวมาลองฟังเสียงโดยรวมว่าจะเป็นยังไงประมาณนี้ครับเสียงมันจะประมาณนี้เดี๋ยวเปิดไฟอ๋อไม่ได้เปิดไฟ เปิดโอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูแล้วกันไฟมันยังแจ่มอยู่เหมือนเดิมนะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวลดแสงประมาณนี้นี่ไฟมันครับมันยังแจ๋วอยู่เหมือนเดิมครับทุกคนผมถึงได้ชอบไอ้ยี่ห้อนี้เนี่ยชอบมากๆเดี๋ยวจะจับอีกตัวหนึ่งเป็น RK987 ครับเดี๋ยวจะจัดมาแล้วเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูแล้วกันนะว่ามันเจ๋งแค่ไหนซึ่งตอนนี้เวลาผมใช้เนี่ยผมเล่นเกม GTA 5M มันจะมีปัญหาเรื่องผมต้องกดพวก F อะไรพวกนี้บ่อยหน่อยมันก็จะต้องกดฟังก์ชันจริงๆแล้วมันมีโหมดที่แบบสามารถกด F1 ถึง F12 ได้เลยก็คือกดฟังก์ชันแล้วก็คอนโทรลครับแล้วมันจะกดได้ทีนี้มันต้องสลับไปสลับมามันเสียเวลาครับก็เลยว่าจะจัดอีกสักตัวหนึ่งเพื่อที่จะกดง่ายๆหน่อยเดี๋ยวจะรีเสิร์ชภาพขึ้นมาให้ดูแล้วกันว่า RK987 เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวซื้อมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเอามาให้ดูว่า RK61 เนี่ยจะ RK61 เนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนสวิตช์ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวใครชอบคีย์บอร์ดแบบ 60% และอยากได้สวิตช์อย่างอื่นเนี่ยลองจัดมาครับบอกเลยว่าแจ่มมากแล้วก็เปลี่ยนได้ด้วยแจ๋วเลยแต่ต้องดูดีๆนะดูขาสวิตช์ดีๆนี่สำคัญเลยดูดีๆเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีแค่2เขี้ยวเองนะเห็นหรือเปล่าเนาะเจ้าตัวนี้มันมีแค่2เขี้ยวเองนะเห็นป่ะเห็นขาทองแดงมี2เขี้ยวผมไม่แน่ใจว่าสวิตช์เกตเตอร์ลอนหรืออะไรนี่แหละสีเหลืองๆอ่ะมันมีกี่ขาไม่รู้ว่าเปลี่ยนกันนี้ได้มั้ยถ้าไม่ได้ก็ฟาวไปครับส่วนตัว RK987 เนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งทีเด็ดเดี๋ยวจัดมาแล้วจะมาทำคลิปให้ดูก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการรีวิวคีย์บอร์ดยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ผมด้วยแล้วก็ผมบอกเลยว่าผมใช้มาเนี่ยใช้ทุกวันจริงๆทุกวันเลยมันยังไม่พังเลยครับมันโคตรทนเลยครับทนมากๆเพราะฉะนั้นใครที่มีงบจำกัดจัดได้เลยครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ